วันนี้เราจะมารีวิวไม้แบตทั้งหมดของกันนภัทรนะครับว่ามีไม้อะไรบ้างเน้นอุปกรณ์เน้นอุปกรณ์อยู่แล้วเราตีเพื่อสังคมนะครับให้ดูแบบด้วยตาเปล่าก่อนเดี๋ยวค่อยมาแยกทีละอันได้ยังภาพได้ยังภาพได้ยังเยอะจะพวกสวัสดีครับสวัสดีครับเรียบร้อยอ่ะอุ๊ยขอโทษครับวันนี้เราจะพาทุกท่านนะครับมาพบกับอีกหนึ่งกิจกรรมที่ผมชอบทำมากๆนั่นก็คือแบดมินตันนี่อันนี้คือเซตผมมานิดนึงปอยเนี่ยคือตั้งใจเราก็เอาที่ค่าเนี้ยมาทำให้มันดูแบบเฮ้ยดูเท่ดูเป็นสปอร์ตแมนแต่จริงๆแล้วกลัวผมหยิกเพราะว่าปลายผมเนี่ยถ้าโดนผมนิดนึงผมก็จะหยิกแหละเป็นผมอยากโศกเดี๋ยวเราจะไปจ่ายตังก่อนเพราะว่าวันนี้เนี่ยเรานัดเพื่อนมาตีที่แร็คเก็ตด้วยกันซึ่งปกติที่นี่นะครับผมจะเทรนฟิตเนสแล้วก็มาตีแบดซึ่งเราต้องจ่ายตังแทนเพื่อนเพราะว่าค่าเข้าแพงมากแต่ว่าด้วยความที่เราใจป๋าครับเราแบบรักเพื่อนมากเราก็เลยเสียสละนะครับผมให้เพื่อนไม่ต้องออกตังมาตีกับเราแค่นั้นเองกลัวเพื่อนไม่มาเล่นกลัวเพื่อนไม่มาครับบ้างเดี๋ยวจ่ายตังให้เพื่อนก่อน725 บาทเพื่อนๆไปคือจริงๆคนที่เป็นสมาชิกก็จะเข้าฟรีอยู่แล้วนึกออกป่ะแต่ว่าเพื่อนไม่ได้เป็นสมาชิกที่นี่ ก็ต้องจ่ายเข้าๆนะครับมันหลายคู่จังพี่ไม่ช่วยกันหน่อยวะนี่มีกล้องอยู่นะเอาภาพ ทางภาพให้ดูลำบากทางร้านก็มีผ้าอาบน้ำผ้าเช็ดเหงื่อสวัสดีครับนี่เหมือนบ้านผมพี่แกมาบ่อยไหมโอ้โหมาทุกวันมาตีแบบมาดูผู้หญิงมาดูผู้หญิงอะไรอ่ะไม่ใช่ครับพี่แบบที่นี่ก็จะมีครบวงจรนะครับเรื่องของกีฬาแทบทุกประเภทนะอันนี้ก็จะมีสนามแบบดีมากเทนเซอร์วันนี้เราจองพอร์ตไปแล้วนะครับพอร์ตข้างในสุดโอ้โหก็เหมาเห็นมันไม่มีคนเลยไม่ครับแพงแค่นี้ค่อนข้างตีคือที่เห็นผมเอามา2อันนี้นะครับเพราะว่าอุปกรณ์ผมมีเยอะมากวันนี้เราจะมารีวิวไม้แบตทั้งหมดของกันนภัทรนะครับว่ามีไม้อะไรบ้างเน้นอุปกรณ์เน้นอุปกรณ์อยู่แล้วเราไม่เน้นคุณภาพเพราะว่าเราตีเพื่อสังคมนะครับอันนี้รองเท้าเพื่อนเหรอพี่ยังไม่หมดนี่รองเท้าผมหมดเลยโยเน็กต้องรักผมอ่ะผมบอกอย่างเงี้ยนะครับสปอนเซอร์ต้องเข้าคือทำตัวประหนึ่งว่าเหมือนเป็นเซลล์ขายโยเน็กเพื่อนบอกว่ากันมันมีรองเท้าอะไรมาให้ลองใช้บ้างวะมีไม้อะไรให้ลองใช้บ้างวะก็เลยขนมาหมดเลยครับแล้วอันไหนชอบก็เดี๋ยวให้มันซื้อต่อไปเราเล่นไปซื้อเองให้มันไปซื้อเองให้ดูแบบด้วยตาเปล่าก่อนเดี๋ยวค่อยมาแยกทีละอันแต่ละอันมันต่างกันใช่ไหมแต่ละอันต่างกันใช่ไหมถามเพื่ออะไรแต่ละอันต่างกันใช่ไหมจะซื้อมาเพื่ออะไรหลายอันมันต้องมีหลายยี่ห้อแต่ว่าอันไหนที่เราตีเข้ามือเราก็จะซื้อรุ่นนั้นมาประมาณ 3-4 อันมันมีผลกับการเล่นใช่ไหมไม่มีผลกับการเล่นครับมีผลกับสภาพจิตใจทำให้เราอยากมาตีทุกวันเฮ้ยวันนี้สีนี้ดีกว่าว่ะแต่ถามว่าเฮ้ยเราจะซื้อไม้ทุกอันทุกวันไหมมันก็ไม่ใช่นะครับสิ้นเปลืองเพราะว่าไม้อันนึงตัวท็อปของโยเนกเนี่ยก็ประมาณ 5,000 กว่าบาท 6,000 อะไรเงี้ยแล้วก็ตีตัวท็อปแล้วเป็นไงพี่โหเหมือนเดิมครับตีอ่อนเหมือนเดิมอะไรพี่เขาบอกว่าช่วยให้เราเซฟกล้ามเนื้อน่องก็ต้องโยเนกอีกครับโยเนกต้องรักผมแล้วล่ะถ้ามีพรีเซนเตอร์อะไรเงี้ยติดต่อผมมาได้ผมเรียกค่าตัวถูกๆคือแต่จริงๆเขาน่ารักมากคือต้องบอกว่าโยเนกไทยแลนด์เนี่ยน่ารักกับผมมากๆเขาเห็นว่าผมคงซื้อเยอะอะไรเงี้ยหลังๆเขาก็แบบส่งไม้มาให้ใช้ส่งรองเท้าไม่ใช้อะไรเงี้ยนะครับนี่เป็นรุ่นล่าสุดของเขาเป็นตัวท็อปที่สุดแพงสุดพรีเมียมสุดของโยเนกนะครับไม่ต้องผูกเชือกมีตัวล็อกตัวนี้ปุ๊บเหมือนรองเท้าจักรยานอ่ะล็อกแล้วก็ได้เลยไม่ต้องผูกเชือกเสียเวลานะครับแล้วก็เขาบอกว่ามันเพิ่มประสิทธิภาพตัว power cushion ลดแรงกระแทกเพิ่มมากขึ้นแล้วก็แรงเด้งกระดิ่งตัวขึ้นไปเพิ่มมากขึ้นหัวเป็นไงพูดแบบเป็นสปอนเซอร์แล้วนะเซ็นเตอร์ว่ะนะครับฝากผู้บริหารโยเน็กนะครับผมพิจารณาสักนิดนึงอุปกรณ์ทีมชาติคุณภาพตำบลนี่คือไม้แบบทั้งหมดที่ผมมี21อันนี่ตีวันละอันได้เลยนะทั้งเดือนถามว่าให้ผมรีวิวทีละอันถ้าคุณก็ไม่เสร็จครับแล้วก็เอาจริงๆคือผมไม่ได้ตีทุกอันเลยผมซื้อมาเพราะว่าแบบสวยดีตอนแรกนะซื้อเพราะความสวยก่อนแล้วก็อันที่แบบหายากอะไรเงี้ยนะครับที่เขาไม่ค่อยมีกันนี่ครับคือรุ่นที่ผมใช้ตีอยู่ทุกวันนี้นะครับคือโยเน็ก Z Force 2
นี่ไงดูมีความรู้ดูมีความรู้อันนี้เป็นสีธรรมดาเป็นสีปกติที่หลายๆคนน่าจะมีกันเป็นสีล่าสุดแต่ว่าที่หายากคือ3สีนี้อันนี้เป็นสีของลินดันครับเป็นลิมิเต็ดลินดันออกมา3สีแล้วอันนี้คือรุ่นเดียวกันหมดนะครับ Set Force 2 3สีนี้เป็นของลินดันสีนี้เป็นลิมิเต็ดลีชงเว่ยสีนี้เป็นสีธรรมดาสีใหม่แล้วก็สีแดงอันนี้เค้าเรียกว่า BP ผมไม่แน่ใจว่า BP คืออะไรแต่เค้าบอกว่ามันหายากมากเป็น Set Force 2หมดผมประมูลครับแสนหนึ่งแสนหนึ่งไม่มีใครซื้อหรอกรู้แต่ว่ามันไม่ได้หาได้นะเว้ยเมื่อก่อนผมซื้ออันนึงแบบเกือบหมื่นอ่ะไอตัวที่มันหายากของลินดันอ่ะเอางี้ว่าใครอินบ็อกซ์มาแสนหนึ่งผมเอาไปให้ที่บ้านเลยตีด้วยตีด้วยด้วยตีแบตกับคุณด้วยแล้วก็จะเอาเงินไปทางบุญอ่ะเอาเงินทางบุญด้วยเนี่ยกูทำเป็นรายการไอแจ็คอีกแล้วไอแจ็คไปฉันอีกแล้วเราขายของนะครับพิมมาแสนหนึ่งอันนี้ก็เป็นดูโอล่า10ลีชงเว่ยนะครับลีชงเว่ยถ้าใครรู้จักก็จะเป็นนักแบดที่ตอนนี้เขาเลิกตีแล้วแต่ว่าก็เป็นตำนานอ่ะตีโคตรเก่งนะครับตียังไงก็แบบเอาไม่ลงอันนี้ก็ลิมิเต็ดอีกลิมิเต็ดอันจากที่ซื้อ Astro 99ลีชงเว่ยลิมิเต็ดลีชงเว่ยทั้งนั้นเลยน่าสงสารลีชงเว่ยมากที่มีผมเอาเป็นแบบอย่างแล้วตีได้ขนาดนี้ตอนนี้ไม้เก่งของผมคืออันนี้คือตัวนี้ครับ Astroโปรคือ Astock เนี่ยคนที่ตีแบกก็จะรู้ว่าโยเนกตระกูล Astock นี่เป็นตระกูลแบบสายตบผมเนี่ยจะเป็นสายที่ไม่ค่อยใช้สมองเล่นนะครับใช้กำลังตบดีมากตัวนี้นะแล้วก็ล่าสุดตีกับเทรนเนอร์ผมก็อยากเอาตัวเก่ามาตีเว้ยรุ่นเดียวกันแต่คนละปีนึกออกป่ะอันนี้คือนานแล้วจำได้ว่าอันเนี้ยนั่งตีแล้วแบบตบเสียงดังมากแบบเฮ้ยอยากมาลองตีแล้วก็ตีแข่งกับเทรนเนอร์แล้วเทรนเนอร์ไม้ของเขาอะเอ็นขาดเลยครูเอาผมไปใช้เอาอันใหม่ไม่ใช้แล้วตอนแรกผมนำอยู่อะแล้วพอเขาอันนี้ไปใช้อะเขานำผมเว้ยแล้วเขาก็ชนะ2เกมผมเลย2ต่อ0เกมแล้วผมก็เฮ้ยครูผมขอ3ใน5แล้วกันผมก็เลยเอาไม้นี้มาตีเกมที่3ชนะ เกมที่3ผมชนะเกมที่4ผมชนะด้วยไม้นี้ครูแบบเฮ้ยเป็นที่ไม้หรือเปล่าวะผมก็เลยเฮ้ยไม้นี้แม่งแบบไม้ไม่เคยแพ้ใครแต่ผมจะบอกว่าเทคโนโลยีของโยเนกอ่ะมันพัฒนาทุกปีเว้ยชัดเจนมากคืออันเนี้ยพอเรามาตีใช่ป่ะรุ่นเดียวกันแต่แบบอันนี้คือปีเก่าอันนี้คือโยนทิ้งเลยนะอันนี้ตีไม่ได้แล้วนะเอาไปใช้ป่ะผู้จัดการเอาไปดีป่ะเทคโนโลยีมันไม่ได้กับผมนะเว้ยคือผมแม่งก้าวกระโดดไปแล้วอะแต่เทคโนโลยีแม่งยังแบบอย่างนี้นะอย่างนี้นะคืออันนี้คือตียุงเหรออ่านี่เป็นไม้อันแรกในชีวิตที่น้าให้มานะครับที่สุพรรณอันนั้นอยู่ประมาณมอต้นมั้งเกือบ20ปีครับอันนี้ประมูลไม่หวงไม่อะไรเลยอันนี้ไม่ได้ขายที่คุณภาพไม้เพราะว่าเป็นเทคโนโลยีเก่าแล้วแต่ว่าขายที่ประวัติคุณดูพวกลายที่ถลอกปอกเปิดเนี่ยผมไม่ได้ทำขึ้นมานะมันเกิดจากการที่ผมเนี่ยตีไม้โดนหินบ้างไม้โดนพื้นบ้างตากตำลำบากหญ้าเข็นกว่าจะทำให้กนพัฒน์มีวันนี้ได้ไม้นี้ครับคือจุดกำเนิดของกนพัฒน์ประมูลที่เอาไป500พอเริ่มต้นเหรอเริ่มต้น500นี่คนหูพึ่งอะนะ500กูเอาแล้วนะนะครับประวัติเริ่มต้นที่500ครับสิ้นสุดที่ไหนไม่รู้ช่วงนี้ก็อะไรที่เป็นเงินก็เอาหมดทุกอย่างวันนี้เรามีเพื่อนทั้ง2คนคนนึงเป็นคุณหมอคุณหมอครับวันนี้คุณหมอแต่งงานแล้วครับเพิ่งแต่งงานไปนะครับหมดแล้วเป็นหมอฟันครับคนนี้เนี่ยใครอยากทํารีเทนเนอร์ดัดฟันวีเนียมั้ยวีเนียกำลังฮิตวีเนียใครอยากฟันสวยเดี๋ยวขึ้นไปให้ไปทำที่นี่ คุณหมอนะครับมีราคาพิเศษได้ไม่มีนะมีอ๋อมีราคาพิเศษนะครับไปคุยกันได้คุยกันได้แต่เขาบอกว่ากัดพวกแคบบูก็แตกแล้วของถ้าเกิดทำกับที่นี่ คุยหยอกแล้วก็อีกคนนึงครับชื่อทัศน์ครับผมคนนี้เป็นเพื่อนที่ว่างที่สุดละ เป็นว่าง แต่ว่าช่วงนี้เขาไม่ค่อยว่างเพราะว่าแฟนเขากลับมาจากต่างประเทศ เพราะว่าแฟนเขาสวย แฟนเขาสวยมากนะครับ ก็เป็นธรรมดาครับคนที่มีแฟนก็ต้องอยู่มีเวลาให้แฟนแต่ไม่ใช่คนนี้นะเอ้าไอ้เล่นเราเล่นเอาอันไม่เอาทำเหรอไม่เอาเนี่ยเตรียมพร้อมขอโทษนี่ไงมาหยิบเลยไปแล้วมีสามคนไปแล้วสองคนไงนี่ไงแพ้ยืนแพ้ยืนคืออะไรแพ้ยืนคืออะไรแพ้ยืนคือมือจะไม่ได้หน้าจะบอกจะชนะใช่มึงอยู่ไปเรื่อยจะบอกจะชนะกระตุ้นในการเล่นคือชนะถึงจะได้ออกใช่ชนะถึงจะได้ออกถ้ามึงอยากพักก็ต้องชนะเออได้อยากพักก็ชนะได้
เป็นที่ไม้ของผมแล้วกติกาคือถ้าชนะถึงจะได้นั่งถ้าชนะถึงจะได้นั่งคุณอาของเพื่อนนี่เป็นนักกีฬาแบดมินตันชายเดี่ยวมือหนึ่งของโลกไม่ใช่หรอวะแชมป์ประเทศไทยอะแชมป์ประเทศไทยครับแล้วก็ตอนนี้เป็นโค้ชให้กับทีมชาติไทยใช่ไหมครับเป็นโค้ชอยู่ให้กับทีมชาติไทยโค้ชชายเดี่ยวแล้วก็เลยได้เขาเรียกว่าอะไรอะพันธุกรรมอะพันธุกรรมอะก็ผ่านแต่ว่าไม่ได้เป็นนักกีฬาแบดคือเป็นนักกีฬาว่ายน้ำของโรงเรียนด้วยแต่คือถ้าเป็นนักกีฬาแบดตั้งแต่เด็กอะก็คือผมว่าน่าจะติดทีมชาติเหมือนกันเด็กเส้นอาเด็กเส้นอาเป็นโค้ชทีมชาติไม่แต่มันเก่งจริงวันนี้เราจะตีกับคนที่เก่งที่สุดในขอนี้นะครับเพราะว่าดูขอดครับวันนี้เราเหมาวันนี้เราเหมาไม่ใช่เหมาหมดแล้วมองไม่เอาภาพเอาภาพได้ยังภาพได้ยังเลยจะพวกยืดแพ้นี่ไม้ตัวใหม่ล่าสุดตีแล้วไม่เคยแพ้ใครไม้เนี้ยแม่งแบบไม้ไม่เคยแพ้ใครตอนนี้แพ้แล้วครับแพ้แล้วครับขายครับไม้นี้การทดแพ้ครั้งแรกขายขายครึ่งราคาก็ขอบคุณมากๆทุกคนที่ติดตามบล็อกนี้นะเป็นบล็อกกิจกรรมของการพัฒน์เวลาว่า EP ต่อไปอยากให้มีทํารีวิวอะไรส่งมาโอ้ยเหลือเยอะมากจักรยานเตะฟุตบอลมาเด็กๆเป็นนักตะกร้อโรงเรียนนะครับมีนักปิงปองด้วยก็วันนี้สนุกมากครับมารีวิวไม้แบดให้ทุกคนดูด้วยนะก็ขอบคุณมากๆครับที่ติดตามชมบอลนะฮะยังไงก็คิดชื่อบอลมาด้วยครับยังคิดชื่อบอลไม่ออกนะฮะคนคิดได้เราให้ไม้แบดคนคิดได้เราให้ไม้แบดหนึ่งอันนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ที่ช่องกันนภัทรด้วยนะครับแล้วเจอกันอีกทีหน้าบ๊ายบาย